สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกราคม57นะครับโจทย์บอกว่าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่4ห้องครูบันทึกค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนแต่ละห้องไว้ตามตารางต่อไปนี้ห้องที่1จำนวนนักเรียน22คนค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียน17กิโลกรัมห้องที่2เป็น23คน16กิโลกรัมห้องที่3เป็น25คน14กิโลกรัมห้องที่4เป็น30คน15กิโลกรัมโจทย์ถามหาว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนทั้งโรงเรียนมีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัมนะครับก็จริงๆข้อนี้คือการหาค่าเฉลี่ยรวมนะครับมีห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมก็คือ n1 คูณ μ1 บวก n2 คูณ μ2 บวก n3 คูณ μ3 บวก n4 คูณ μ4เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ในที่นี้มี4ห้องแล้วก็หารด้วย n1 บวก n2 บวก n3 บวก n4 นะครับถ้าอย่างนั้นในที่นี้ถ้าพี่แบงค์แทนสูตรลงมามันก็คือ17 22คูณกับ17บวก23คูณกับ16แล้วก็บวก25คูณกับ14แล้วก็ห้องที่4สุดท้ายก็คือ30คูณกับ15นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หารออกมาอีกด้วย17บวก16บวก14ขอโทษครับผิดนะครับต้องหารด้วยจำนวนคนใช่ไหมก็คือ22บวก23บวก25แล้วก็บวก30เพียงก็ค่อยๆ คิดเลขทีละตัวเลยครับ22คูณ17ออกมา17คูณ2ได้34ทด3 17 2 34 37 16คูณ23 16 3 48ใส่8ทด4 16 2 32ก็กลายเป็น36 25คูณ14 14 5 70ทด7 14 2 28ก็กลายเป็น350ตัวนี้ได้450ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ22กับ23กลายเป็น45 45บวกอีก25กลายเป็น70บวก30กลายเป็น100แล้วหลังจากนั้นพี่แบงก็คิดเลขธรรมดาเนาะ2ตัวนี้รวมกันได้800 2ตัวนี้รวมกัน8บวก4ได้12ทด16บวก7บวก1กลายเป็น4ทดอีก1 3บวก3บวก1ก็เลยกลายเป็น7เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น742ส่วนด้วยอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็น1542หารด้วย100คำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น 15.42 นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมก็ตอบ 15.42 นะครับสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมตัวเนี้ยถ้าพูดถึงแล้วมันก็คือซิกมา x ของห้องที่1บวกซิกมา x ของห้องที่2บวกซิกมา x ของห้องที่3บวกซิกมา x ของห้องที่4นะครับในที่นี้พี่แบงค์ใช้สูตรออกมาเลยนะก็แทนค่าปกติก็ควรจะท่องสูตรนี้ได้อยู่แล้วนะครับ